สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจออาจารย์ชินกรนะครับกับอาจารย์กิตติภูมินะครับครับผมวันนี้พวกอาจารย์ก็จะมาสอนเรื่องทักษะการเตะนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็มีแค่อย่างเดียวเลยก็คือลูกฟุตบอลนะครับหรือลูกอะไรก็ได้นะครับที่สามารถหาได้ในบ้านของตัวเองนะครับก่อนเราจะไปเรียนขั้นตอนการปฏิบัติทักษะการเดี๋ยวอาจารย์กับอาจารย์กิตติภูมิจะมาโชว์นะครับการเตะข้างเท้าด้านในแล้วก็การรับด้วยข้างเท้าด้านในก่อนนะครับมาเลยดูก่อนนะดูก่อนเตะรับนี่รับรับเป็นไงกันบ้างครับอยากเรียนทักษะนี้แล้วใช่ไหมล่ะถ้าอยากเรียนแล้วเดี๋ยวไปเจอกับขั้นตอนการปฏิบัติทักษะกับอาจารย์ชินกรกันเลยผมต่อไปอาจารย์ก็จะมาสอนขั้นตอนการส่งลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในหรือว่าลูกแปรนะครับในศัพท์กีฬาฟุตบอลนะเริ่มจากให้เรายืนท่าเตรียมเลยหลังลูกฟุตบอลแล้วก็ขั้นตอนที่1 นะครับก้าวเท้าข้างที่ไม่ถนัดนะครับไปเสมอลูกฟุตบอลนะเสมอลูกฟุตบอลแล้วก็ห่างกันประมาณ1ฝ่ามือขั้นตอนที่2นะครับเหวี่ยงเท้าข้างที่จะใช้เตะไปด้านหลังแล้วก็แบะเท้าให้ปลายเท้าชี้ออกด้านข้างชึบเป็นท่านี้นะครับขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ลากเท้ามาลากเท้ามาออกแรงเตะฟุตบอลไปให้เท้าเรานะครับข้างเท้าด้านในสัมผัสบริเวณกึ่งกลางของลูกฟุตบอลนั้นแล้วก็ก้าวเท้าตามเป็นขั้นตอนที่4ผมต่อไปก็เป็นทักษะการรับบอลด้วยข้างเท้าด้านในนะครับเริ่มจาก1ยืนท่าเตรียมเหมือนเดิมเท้าห่างประมาณช่วงไหล่2นะครับสายตามองที่ลูกฟุตบอลที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามานะครับ3เมื่อลูกฟุตบอลเคลื่อนที่เข้ามาหาเราแล้วให้เราแปะปลายเท้านะครับข้างที่จะใช้รับลูกฟุตบอลนะไปด้านข้างเหมือนเดิมใช้ข้างเท้าด้านในในการสัมผัสลูกบอลนะครับแล้วก็เมื่อลูกฟุตบอลเคลื่อนที่เข้าหาเราแล้วเข้าสู่ระยะที่เราต้องการรับนะครับให้เราขยับนะครับปลายเท้านะครับขยับเท้าของตัวเองนะครับให้ข้างเท้าแรงสัมผัสลูกฟุตบอลแล้วก็ให้เรานะครับผ่อนแรงนะครับโดยการลากเท้านะครับมาด้านหลังเพื่อให้ลูกฟุตบอลอยู่นิ่งพร้อมแล้วมาเลยครับลูกฟุตบอลรอทำมาถึงปุ๊บใช้ข้างเท้าในแล้วก็ผ่อนแล้วตอนด้านหลังให้ลูกบอลหลุดนิ่งนะครับอีกหนึ่งรอบรอผ่อนแรงแล้วก็วางเท้าไว้ด้านหลังอีกหนึ่งรอบใช้ข้างเท้าในการรับนะครับลูกอยู่นิ่งแล้วเก่งมากเลยอีกรอบนึงครับอีกรอบนึงชึบขอบคุณมากครับโอเคครับเมื่อเราหยุดบอลด้วยข้างเท้าด้านในนะครับแล้วต่อไปนะครับเราจะหยุดบอลด้วยการใช้ฝ่าเท้านะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยและต่อไปเราจะเป็นขั้นตอนในการใช้ฝ่าเท้านะครับในการหยุดลูกฟุตบอลนะครับในขั้นตอนที่1เลยก็คือหันหน้าไปยังทิศทางที่ผู้ส่งบอลจะส่งมาให้นะครับและในขั้นตอนที่2เลยก็คือย่อตัวลงเล็กน้อยจากนั้นให้กาแขนออกนะครับเพื่อเพิ่มสมดุล นะครับจัดเพื่อที่เราจะได้ไม่ล้มนะโอเคและในขั้นตอนที่3ครับส่งบอลมาเลยให้เรายกเท้าขึ้นนะครับเมื่อลูกบอลกิ้งมาแล้วให้เราเหยียบลูกฟุตบอลเบาๆถ้าเหยียบแรงเกินครับเราก็สามารถจะล้มได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวส่งมาใหม่นะครับโอเคครับอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะปฏิบัติการหยุดลูกฟุตบอลด้วยฝ่าเท้าให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าพร้อมแล้วเราชมเลยอย่างนี้นะครับโผล่มาอีกรอบนึงครับปึ๊บโผล่มาอีกรอบนึงครับหันหน้าไปยังทิศทางที่ลูกบอลจะส่งมานะครับแล้วก็ย่อตัวลงเล็กน้อยกางแขนออกเล็กน้อยนะครับก็รอลูกฟุตบอลมาก็ยกเท้าขึ้นแล้วก็เหยียบลูกฟุตบอลนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบช้าๆอีกหนึ่งรอบนะครับ
สวัสดีครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการฝึกรับส่งนะครับด้วยข้างเท้าด้านในนะครับเริ่มจากอาจารย์ธินกรส่งบอลให้อาจารย์กิติภูมิก่อนนะครับทั้งหมด10ลูกนะครับเริ่มเลย1 2 3 4 5 6 7อย่าลืมกลับไปฝึกนะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอนะเดี๋ยวอาจารย์จะแขวนไว้ในโปรแกรม Microsoft Teams นะครับไว้มาเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย